สวัสดีครับท่านนาดาวนครับนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาที่งานของนะครับเจ้าเหนือล้านนานะครับกับผมกีรติอนันต์กรชัยกับช่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์กนะครับท่านนาดาวนครับตอนนี้นะครับวัฒนธรรมไทยเติบโตไปเยอะนะครับกับความเป็นชาวเหนือกับความเป็นไทยเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็มีความพยายามที่จะช่วยกันทุกฝ่ายในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษของเราไว้นะคะของล้านนานั้นก็ช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยที่แต่งชุดวันนี้เขาเรียกว่าไตลือไตลือเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพมาจาก12ปันนาบนทนยูนนานตอนใต้ของจีนแล้วมาอยู่ทาง7จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยก็ยังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมของไตลือทั้งภาษาเขียนภาษาพูดผ้าทอการแต่งกายอาหารการกินวิถีชีวิตก็ยังคงเป็นแบบไตลือดั้งเดิมอยู่นะคะเราก็มีการรณรงค์ให้ตั้งเป็นชมรมมี19ชมรม19ชมรม7จังหวัดแล้วก็แต่ละจังหวัดก็จดทะเบียนเป็นสมาคมไตลือจังหวัดต่างๆแล้วก็รวมกันเป็นสมาคมไตลือแห่งประเทศไทยดิฉันเป็นนายกสมาคมไตลือแห่งประเทศไทยแล้วเราก็เชื่อมกับไตลือ5ประเทศในโลกนี้มี5ประเทศที่พูดภาษาเดียวกันวิถีชีวิตเหมือนกันนะคะไปไหนเจอกันปุ๊บไม่ต้องใช้ล่ามเลยค่ะหมายความว่าเวียดนามก็มีใช่ไตลือเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสากลใช่ค่ะใช่ค่ะคือเรามีเครือข่ายไงมีไปกระจายอยู่ประเทศต่างๆ5ประเทศด้วยกันเราเคยจัดเชิญตัวแทนไตลือของ7 5ประเทศมาจัดงานสืบสานตำนานไตลือโลกระดับโลกที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแล้วก็ไปจัดที่12ปันนาปีหน้าจะจัดใหญ่ที่จังหวัดน่านก็จะเชิญ5ประเทศเข้ามาร่วมกันอีกเป็นงานวัฒนธรรมที่งดงามมากๆเลยท่านใดที่สนใจนะคะงานไตลือเนี่ย7จังหวัด7สมาคมนี่เขาจะจัดไม่ซ้ำกันเลยนะคะแต่ละเดือนใน12เดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะกำหนดไว้ว่า7จังหวัดนั้นจะจัดเดือนไหนบ้างนะคะก็อยากที่จะให้ทุกท่านนั้นมาให้กำลังใจพี่น้องชาวไตลือชาวเหนือด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจรักษาสิ่งที่งดงามไว้ซึ่งภูมิปัญญาของไตลือนะก็จะสอนให้ลูกหลานเนี่ยยึดมั่นในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธนะคะเป็นชาวพุทธเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่สงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วก็หวั่นเกรงคือเกรงกลัวในการทำบาปต่างๆเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นชุมชนที่รักสงบแล้วก็ขยันขันแข็งมากนะคะไตลือนี่จะอยู่พื้นราบริมแม่น้ำไม่ใช่อยู่บนเขาไม่ใช่ชาวเขานะคะไม่ใช่ชาวเขาเป็นชาวเขาไม่ใช่ชนเผ่าไม่ใช่ชนเผ่านะคะครับแล้วก็อยากที่จะให้ท่านที่อยากจะไปเที่ยวก็ติดต่อดิฉันก็ได้นะฮะเพราะว่าสามารถติดต่อไตลือทั้ง7จังหวัดให้เลยที่ชุดนี้ใส่นี้ก็เสื้อนี่เป็นของเชียงใหม่แต่ของพะเยาเลยจะคล้ายๆกันเสื้อนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทางพี่น้องไตลือที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะตัดมาให้นะคะแล้วก็ผ้าถุงนี่ของเชียงรายของอำเภอเชียงของนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่มันงดงามอ่ะดูแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากที่จะให้คนทั้งหมดเลยนะคะมาให้กำลังใจชาวเหนือซึ่งมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะชาวล้านนาแล้วก็ละเอียดลงไปก็คือไตลือนะคะไม่ว่าเราจะพูดภาษาเดียวกันได้ไม่ได้แต่ว่าเราหัวใจเดียวกันนะคะมีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันเนี่ยเราก็อยู่กันด้วยความรักความสามัคคีแล้วก็เรียกว่าแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะที่ทุกคนเห็นความสำคัญโดยเฉพาะรายการนี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยต้องมาชมกันเยอะๆนะสปอนเซอร์ไหลมาเทมานะคะเพราะว่าส่งเสริมวัฒนธรรมนี่ต้องขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ดีใจนะครับที่ไอดอลของผมนะครับคุณรดาวันวงศรีวงศ์นะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและตอนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่ผลักดันความงามความงดงามของความเป็นไทยก้าวขึ้นสู่สากลยังไงหวังว่าท่านรดาวันคงจะให้เกียรติมาร่วมในสกู๊ปของเราบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ